ใหญ่เตือนรังสิมันต์โรมแฉนายพลตำรวจเอี่ยวบ่อนคาสิโนระวังถูกฟ้องกลับบิ๊กต่ายเตือนรังสิมันต์โรมแฉนายพลตำรวจเอี่ยวบ่อนคาสิโนประเทศเพื่อนบ้านชี้ต้องมีหลักฐานชัดเจนถ้าไม่จริงระวังถูกฟ้องกลับวันที่5เมษายน67ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรประรถผบ.ตรเปิดเผยถึงกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจยศพลตำรวจตรีเข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับบ่อนคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่งผลให้การปราบปรามขบวนการแก๊ง call center ในประเทศเพื่อนบ้านที่ทำให้มีคนไทยจำนวนมากตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ไม่สามารถทำได้อย่างจริงจังนั้นพลตำรวจเอกกิตติรัตน์กล่าวว่าหากมีข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดก็สามารถแจ้งข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนมาได้ซึ่งตำรวจมีกระบวนการตรวจสอบเช่นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจกรตร.เพื่อสืบสวนและดำเนินการทั้งทางอาญาและวินัยส่วนที่มีการระบุเป็นชื่อย่อนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับบุคคลดังกล่าวด้วยย้ำว่าการให้ข้อมูลในเรื่องใดก็ตามผู้ต้องรับผิดชอบหากมีหลักฐานในการร้องเรียนก็รอตำรวจก็พร้อมตรวจสอบแต่หากกล่าวหาโดยไม่มีพยานหลักฐานผู้ถูกพาดพิงก็สามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้เมื่อถามว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาแล้วได้มีข้อสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์กล่าวว่าหากมีการร้องเรียนมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีเจรตำรวจแห่งชาติที่จะดำเนินการตามกฎก.ตำรวจและตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ2565ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยอย่างไรก็ตามยอมรับว่าภาพลักษณ์ของตำรวจที่ติดลบนั้นเป็นเรื่องจริงและการมีข่าวข้าราชการตำรวจพัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายนั้นก็เป็นเรื่องที่ส่งกระทบกับภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะทำให้ตำรวจถูกเหมารวมแต่ยืนยันว่าข้าราชการตำรวจที่ดีนั้นมีจำนวนมากส่วนกรณีที่รัฐบาลมีแนวคิดจะผลักดันบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยนั้นส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องระดับนโยบายทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายถ้าหากประกาศเป็นกฎหมายตำรวจในฐานะผู้ปฏิบัติก็พร้อมจะปฏิบัติตาม แอปแจงดราม่าปีใหม่ได้สิทธิพิเศษจูงมือซนฮึงมินกับตันทีมชาติเกาหลีแอปแจงดราม่าปีใหม่ได้สิทธิพิเศษจูงมือซนฮึงมินกับตันทีมชาติเกาหลีรอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้ได้รับหน้าที่จูงมือเดินคู่กับซนฮึงมินกับตันทีมชาติเกาหลีลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้ไปเมื่อหลายวันก่อนสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของแอปทักษอรภักสุขเจริญแต่ก็เกิดกระแสดราม่าขึ้นจนได้โดยมีชาวเน็ตท้วงติงมาว่าได้อภิสิทธิ์เป็นลูกดาราเลยได้รับหน้าที่นี้หรือคอมเมนต์ที่ว่าควรให้คัดเลือกเด็กด้อยโอกาสบ้างล่าสุดแม่แอปได้ออกมาตอบประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าตอบตรงๆได้ไหมคะถ้าตอบตรงๆเลยแอปก็ยังรู้สึกว่าแอปดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ปีใหม่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในน้องที่ได้ไปทำหน้าที่ตรงนั้นและทุกคนก็น่าจะได้เห็นว่าปีใหม่เขาตั้งใจมากจริงๆค่ะเขาฟังบรีฟว่าจะต้องทำอะไรยังไงมีหน้าที่ยังไงเขาก็เต็มที่นะหน้าที่ตรงนั้นส่วนในเรื่องของการคัดเลือกเท่าที่ทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างประเทศเขาก็มักจะคัดเลือกจากหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ฝึกในสมาคมฟุตบอลเยาวชนที่เขากำลังจะขึ้นมาเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพทั้งลูกหลานนักเตะอันนี้ก็ต้องให้เขาเพราะเขาเป็นลูกหรือว่าลูกหลานสปอนเซอร์คือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมก็ต้องมีสปอนเซอร์อันนี้พูดถึงหลักการทั่วๆ
ปไม่ใช่ที่นี่อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีหลากหลายกลุ่มค่ะไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งปีก็เป็นหนึ่งในนั้นแอปก็เห็นติดตามทุกอย่างรับรู้คอมเมนต์จากทุกคนนะคะส่วนคอมเมนต์ที่บอกว่าหรือน่าจะให้อย่างน้อยเป็นน้องที่สนใจทางด้านกีฬานี่ก็จะเป็นประโยชน์ก็จะบอกว่าปีใหม่สนใจแล้วก็เตะบอลเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอะไรที่เป็นกิจกรรมของโรงเรียนมักจะไม่ค่อยลงรูปเพราะแอปเกรงใจท่านอื่นๆที่โรงเรียนก็มีทีมฟุตบอลหญิงปีใหม่ก็เล่นกีฬานี้ด้วยเหมือนกันเพียงแต่คนไม่รู้เลยคิดว่าเป็นเด็กผู้หญิงทำไมไม่เอาคนที่ชอบเตะบอลมาปีใหม่เขาก็ชอบเขาถึงได้ภูมิใจในหน้าที่นี้แอปก็เข้าใจค่ะเพราะว่าไม่เคยนำเสนอภาพนั้นออกไปเองคนก็เลยไม่รู้คือทุกกีฬาที่ปีใหม่เล่นและแข่งที่โรงเรียนแอปโพสต์น้อยมากเลยเพราะว่ามันติดคนอื่นแล้วแอปไม่สามารถจะไปขออนุญาตแล้วโรงเรียนค่อนข้างที่จะมีสิทธิเรื่องความเป็นส่วนตัวในการเปิดเผยหน้าเด็กจะมานั่งแปะสติ๊กเกอร์ทุกหน้ามันก็ไม่ใช่แอปก็ไม่ได้อยากจะนำเสนอทุกแง่มุมชีวิตส่วนตัวของลูกด้วยถ้าเกิดไปเที่ยวเล่นบางอันเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วด้วยถ้าอันไหนเขาโอเคคุณแม่โพสต์ได้ก็ถึงโพสต์ถ้าเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะไม่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นความสนใจในเรื่องกีฬาฟุตบอลแอปก็ยืนยันว่าปีใหม่รักในการเตะฟุตบอลเหมือนกันเพราะฉะนั้นแอปก็เหมือนผู้ปกครองคนอื่นๆเราไม่ได้ดีใจที่ลูกได้ไปจูงมือแล้วก็ได้ถ่ายรูปแต่มันคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กว่าได้ลงมาสนามแบบมืออาชีพจริงมืออาชีพจริงเป็นยังไงนักกีฬาอาชีพเป็นยังไงแล้วเขาได้แรงบันดาลใจในการกลับไปฝึกฝนกีฬาต่อไปปีใหม่ก็เป็นเหมือนเด็กทุกๆคนทั่วไปที่รักกีฬาวันนั้นกลับมาปีใหม่เขาดีใจเขาเล่าอะไรบ้างเขาปลื้มมากค่ะปลื้มตั้งแต่อยู่ที่โน่นแล้วแอบแซวเขาตลอดเลยว่าปีเห็นรูปไหมคือเรารู้จักลูกเราดีค่ะเขายิ้มแบบภูมิใจอินเนอร์คือภูมิใจไม่ได้ยิ้มสวยภูมิใจมากที่ฉันอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เขาใช่ค่ะสร้างแรงบันดาลใจมากเลยค่ะในการรักกีฬาแล้วโรงเรียนที่อยู่ก็เป็นแนวให้ทำกิจกรรมในเรื่องกีฬาเยอะมากๆอยู่แล้วค่ะเขาก็บอกเพื่อนทุกๆคนคือแอปอยากให้เขามีความสุขและความสนใจหรือเป็นที่สนใจของเพื่อนๆในด้านกีฬามันดีกว่าด้านอื่นๆอยู่แล้วค่ะนักฟุตบอลสาวมาแน่รูปร่างก็ได้อยู่เราโอเคไหมจริงๆแอปเปิดได้ทุกด้านเลยค่ะอะไรก็ได้เลยค่ะเคยพูดมาตลอดว่าจะเป็นวิชาการดนตรีกีฬาสนใจทางไหนขออย่างเดียวว่าไปให้สุดแอปพร้อมสนับสนุนทุกทางแต่เด็กก็ยังเปลี่ยนตลอดแอปให้เขาช้อปปิ้งเยอะๆตอนเด็กปีใหม่เรียนอะไรเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยแล้วเขาก็เริ่มคัดดาวมาเรื่อยๆนะตอนนี้คือฟุตบอลก็เล่นที่โรงเรียนถ้าเล่นส่วนตัวก็จะเป็นเทนนิสที่เล่นอย่างต่อเนื่องมาตลอดค่ะ เจนนี่ร่ำไห้ครอบครัวไม่เหมือนเดิมแล้วส่องโพสต์แม่เคลื่อนไหวคอมเมนต์สนั่นยิวรับอึดอัดไม่อยากให้ลูกมาเจออะไรเหมือนภรรยาเลยเจนนี่ร่ำไห้ครอบครัวไม่เหมือนเดิมแล้วส่องโพสต์แม่เคลื่อนไหวคอมเมนต์สนั่นท่ามกลางกระแสมรสุมครอบครัวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหลังประกาศจากนี้ยกทรัพย์สมบัติให้น้องยูจินลูกสาวเพียงผู้เดียวด้านยิวฉัตรมงคลสามีก็สุดเป็นห่วงภรรยาเผยภาพถุงเงินสดมีคนมาถ่ายเงินภรรยา5 ล้านถึงที่เตียงล่าสุดเจนนี่ร่ำให้กลางไลฟ์สดขณะคุยกับสามีว่ารักลูกรักแม่รักน้องรักคนในครอบครัวอื่นๆรักน้ารักลุงแต่ว่าครอบครัวมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วสามีก็ปลอบใจให้เจนนี่รักตัวเองบ้างยิวยอมรับว่าสิ่งที่เจออึดอัดไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากให้ยูจินมาเจออะไรแบบนี้เหมือนเจนเลยคือเจนผมทำอะไรไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่ผมทำได้คือยูจินผ
ผมเลยพยายามดูแลเจนประคับประคองกันคุยกันเยอะๆไม่ให้ยูจินมาเจออะไรแบบนี้อย่าทำตัวให้ลูกเสียใจเจนนี่ยอมรับว่าที่ต้องพูดเพราะไม่พูดมันไม่จบมันเจ็บแต่มันจบคนที่บอกเจนนี่ไม่น่าพูดถึงครอบครัวเลยเจนนี่ขอโทษแต่มันจะได้จบถ้าอยากสร้างกระแสโพสต์มานานแล้วพูดมาเป็นปีๆแล้วไม่อยากลงรายละเอียดมากให้ช้ำใจกันมากอยากพูดให้รู้ว่าต่อไปไม่มีแล้วนะต่อให้มีเจนนี่ก็จะไม่ช่วยเหลือใครแล้วถ้าวันนั้นเจนนี่ไม่ช่วยรบกวนทุกคนช่วยเป็นพยานให้เจนนี่ด้วยว่าเจนนี่ทำดีที่สุดแล้วแต่ครั้งนี้เจนนี่ช่วยขอโทษคนที่บอกไม่สมควรด้วยเข้าใจทุกความคิดเห็นแต่เจนนี่ก็รักทุกคนเหมือนเดิมเสียใจส่วนหนึ่งเรื่องเงินแต่เงินไม่ตายหาใหม่ได้ที่เสียใจมากกว่านั้นเป็นเรื่องความรู้สึกความสัมพันธ์เรื่องสภาพจิตใจอนาคตถ้ามีเจ้าหนี้มาด่าเจนนี่ไม่ทำโน่นทำนี่ให้มันจบเพียงครั้งนี้โดยเจนนี่ยังได้โพสต์แจ้งด้วยว่าลินลี่แยกวงไปรับงานแล้วแบบเต็มตัวหลังลองฝึกมาสักพักถือว่าเก่งมากฝากทุกคนซัพพอร์ตน้องขณะที่ไปส่องความเคลื่อนไหวของคุณแม่ของสาวเจนนี่พบว่าได้โพสต์ล่าสุดคู่กับลินลี่พร้อมแคปชั่นว่าคืนนี้เจอกันลินลี่เต็มวงงานคัดเลือกอขนอมงานนี้มีคอมเมนต์สนั่นทั้งให้กำลังใจครอบครัวและให้แม่ให้กำลังใจเจนนี่ด้วยรวมทั้งมีคนไปโยงถึงเรื่องเงินขณะที่อีกมุมก็บอกอย่าเพิ่งไปโยงเขาไม่ได้พูดชัดให้เป็นเรื่องส่วนตัวครอบครัวอาทิสู้ๆนะคะแม่เราให้กำเนิดมาแล้วให้ชีวิตมาแล้วทำไมเงินแค่นี้จะให้ไม่ได้เงินแค่เล็กน้อยเพื่อความสุขของแม่อยากให้แม่ไปขอเงินอีกสัก100ล้านค่ะเพราะเป็นสิ่งที่คนเป็นแม่ควรจะได้สู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 ้ค่ะคิดตอนลำบากจะได้หายเหนื่อยเลิกสร้างหนี้ให้ลูกได้แล้วแม่สู้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่บดวบแล้วให้กำลังใจพี่เจนนี่บ้างนะเขาเหนื่อยเขาแบกทุกอย่างไว้เยอะมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและไม่รู้ว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนไม่จริงยังไงก็สู้สู้นะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวเลยทุกคนอย่าเพิ่งระบุว่าเป็นคนนั้นนั้นเลยเรื่องบางเรื่องที่เจนนี่เขาก็ไม่ได้อยากจะให้เป็นประเด็นเขาแค่อยากระบายในมุมที่เขาแบกรับหน้าที่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่คนคนหนึ่งไม่ได้จะเข้มแข็งทุกเรื่องจริงไหมใจเย็นใจเย็นนะเรื่องแบบนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องภายในดีกว่าเราแค่เสพข่าวก็พอคอมเมนต์อย่างมีสติให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายไม่ซ้ำเติมดีกว่าไหมเป็นต้นเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น